มาถือเป็นธรรมเนียมเลยก็ว่าได้นะคุณสองช่วงแบบสิ้นปีแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีฉายาในวงการต่างๆวงการบันเทิงก็เช่นเดียวกันไปดู10ฉายาคนวงการบันเทิงปี62กันค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวงการบันเทิงในแต่ละปีก็ว่าได้กับการตั้งฉายาให้กับดาราที่มีประเด็นฮอตๆชนิดที่ว่ามาแรงแซงทางโค้งซึ่งในปีนี้สมาชิกสมาคมนักข่าวบันเทิงได้รวมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักข่าวตั้งฉายาดาราประจำปี2562ขึ้นจะมีใครบ้างและแต่ละคนจะได้รับฉายาว่าอะไรไปชมกันเลยค่ะบินบรรลือฤทธิ์ฉายากู้ภัยใจพระได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปเต็มๆสำหรับบินบรรลือฤทธิ์หัวเรือใหญ่รวมพลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีประกาศร่วมรับบริจาคช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้ยอดรวมกว่า422ล้านบาทเบลล่าราณีฉายาสวยยืนหนึ่งเบลล่าราณียืนหนึ่งยืนสวยๆลอยตัวเหนือดราม่าจากกรณีข่าวลือพระเอกคบซ้อนกับนางเอกร่วมช่องโดยฝ่ายชายได้ออกมายืนยันว่าไม่มีอะไรในกอภัยอย่างไรเบลล่าก็คือที่หนึ่งคนเดียวในใจเสมอแถมยังทวีความหวานกันแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะเวียสุกลวัฒน์ฉายาหล่อลอยตัวประสบความสำเร็จทั้งในด้านงานแสดงความรักและธุรกิจในเวลาเดียวกันกับนางเอกสาวเบลล่าราณีแถมในตอนที่โดนโยงดราม่าเจ้าตัวก็ออกมาตอบตรงๆเคลียร์ชัดเจนลอยตัวเหนือดราม่าไปแบบหล่อๆครบเครื่องสมฉายาจริงๆหนิงปณิตาฉายาโพสต์เดือดเชือดสามีเรื่องราวเกิดขึ้นจากที่หนิงปณิตาโพสต์แรงถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งที่เรียกให้จอดรถเนื่องจากทำผิดกฎจราจรแต่ไม่ยอมออกใบสั่งทำให้เธอเข้าใจว่าตำรวจพยายามถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับสินบนโดยภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ออกมาชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานงานเลยเข้าไปที่สามีตัวเองเกี่ยวกับรถหรูคันที่เกิดเรื่องว่ามีการสวมทะเบียนหรือไม่ซึ่งสุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็เข้าชี้แจงและทำความเข้าใจกันจบลงด้วยดีเช่นกันค่ะแพทริเซียกู๊ดฉายารักซ้อนซ้อนหมีถือเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์แห่งปีเลยก็ว่าได้สำหรับอีโมจิรูปตุ๊กตาหมีพร้อมแฮชแท็กไม่สนิทอย่าติดหมีฮิตขึ้นมาทันทีหลังสาวแพทริเซียใช้อีโมจิรูปตุ๊กตาหมีเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับโน้ตวิเศษท่ามกลางข่าวเมาส์เลิกรากับพีชพัชระจนกลายเป็นข่าวฮือฮาพีชพัชระฉายารักตายเฟรนฟรายเกิดไม่ลักกี้อินเลิฟแต่ลักกี้อินเกมสำหรับหนุ่มพีชพัชระที่ตัดสินใจเลิกรากับสาวแพทริเซียไปแบบไม่ค่อยดีนักแต่ถึงเรื่องรักจะต้องเศร้าชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจด้วยการอุดหนุนธุรกิจร้านมันฝรั่งจนยอดขายถล่มทลายเกินความคาดหมายแน็กชาลีฉายารีวิวขั้นเทพปีนี้นักรีวิวหน้าไหนก็ไม่อาจซื้อความแรงของแน็กชาลียืนหนึ่งนักรีวิวทำออกมาแต่ละตัวทั้งพิกๆทั้งนั้นกระโดดลงถังขยะโหนเชือกกินอาหารปลาก็ทำมาแล้วและเพิ่มเติมความฮอตด้วยการควงคู่หลานรักน้องอาเธอร์มาแจมด้วยทำเอางานเข้ามารัวๆแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวไม้พัทรเดชฉายาเสือผาพาปังดังเป็นพลุแตกอีกคนสำหรับจอมโจรเสือผาในเรื่องมัทุรสโลกันทำเอาหนุ่มไม้พัทรเดชฮอตสุดขีดสาวๆทุกรุ่นทุกวัยต่างเพ้อหาด้วยคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจบวกกับบุคลิกและรูปร่างณเดชน์คุกิมิยะฉายาคนอวดแฟนแมนได้ใจตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันก็หวานไม่หยุดสำหรับคู่รักซุปตาร์ณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ปีนี้ดูทั้งคู่จะเปิดตัวเปิดใจโชว์หวานออกสื่อกันมากขึ้นทั้งเสื้อคู่กางเกงคู่สีเล็บคู่แถมเปิดอินสตาแกรมเหมือนจะเป็นชื่อคู่กันอีกด้วยกันณภัทรมารีเบรนเนอร์ฉายาคู่หวานน้ำตาลท่วมช่องหนุ่มนักร้องหล่อเข้มกันณภัทรและนักแสดงสาวมารีเบรนเนอร์หลังเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันแล้วก็ปล่อยความหวานแบบไม่ยั้งแฟนคลับเบาหวานขึ้นตาเลยทีเดียวเพราะขยันลงคลิปสวีทกันแบบรัวๆเลยค่ะโอ้น่ารักทุกคนน่ารักทุกคน